โตโน่คิดถึงนิชานับวันรอกลับไทยยินดีใช้คำว่าแฟนถ้าฝ่ายหญิงต้องการโตโน่รับคิดถึงนิชานับวันรอกลับไทยพร้อมสนับสนุนความฝันอีกฝ่ายยินดีใช้คำว่าแฟนถ้าเป็นสิ่งที่นิชาต้องการขอบคุณที่เข้าใจและเสียสละทำให้โลกนี้สวยงามวันที่26สิงหาคม2565พระเอกหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์มาร่วมงานเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ฮาวายานัสรองเท้าแต่แฟชั่นยอดนิยมจากประเทศบราซิลที่สยามเซ็นเตอร์ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่หวานใจสาวนิชาณัฐนิชาดังวัฒนาวณิชบินไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนาน1เดือนโพสหวานคิดถึงกันตลอดนับวันรอหวานใจกลับไทยนิชาไปเรียนที่อังกฤษเป็นยังไงบ้างยิ้มเขินก็คิดถึงนะครับและดีใจกับน้องด้วยน้องได้ไปทำตามความฝันได้ไปเจอกับสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อเอามาเติมเต็มกับงานของตัวเองด้วยเขาได้ไปฝึกภาษาผมก็ดีใจมากๆตอนไปไม่ค่อยอยากให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ไม่อยากให้ไปครับผมอยากให้ไปแต่ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงน้องมีความฝันครับผมเองก็มีสิ่งที่ต้องโฟกัสที่ผมต้องทำดังนั้นอะไรที่น้องมีความสุขอะไรที่มันจะเติมความสดใสให้กับเขาเติมประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเขาผมยินดีที่จะสนับสนุนครับคอลหากันทุกวันไหมก็คุยกันแต่ไม่จำเป็นต้อง24ชั่วโมงเอาเป็นว่าคิดถึงกันตอนไหนก็โทรมาคิดถึงบ่อยไหมแม่น้ำลำคลองเป็นเรื่องที่สำคัญมากหัวเราะโทรหากันบ่อยไหมล่ะไม่ครับเราก็ต้องทำงานเวลาที่น้องว่างเราว่างก็คุยกันครับแต่เวลาไม่ตรงกันใช่ครับเราก็จะรู้ครับว่าเวลานี้น้องเรียนเวลานี้เราทำงานก็จะรู้กันครับน้องก็โพสต์ผลคิดถึงเหมือนกันครับผมน่ารักไงครับก็เป็นธรรมดาที่เขาจะคิดถึงผมเพราะผมน่ารักครับหัวเราะอีกกี่สัปดาห์จะกลับอีก2สัปดาห์ครับนับวันรอครับเพราะฝากเขาซื้อแว่นตาว่ายน้ำครับมันมีแว่นตาว่ายน้ำอันหนึ่งที่เอาไว้สำหรับว่ายกลางแจ้งเพื่อให้เราเห็นทัศนวิสัยดีขึ้นเรารู้สึกว่าอันตรายอาจจะมาจากไม้ผมเลยคิดว่าตัวนี้น่าจะช่วยผมได้แล้วน้องอยู่อังกฤษพอดีเลยบอกให้นิชาช่วยหาแว่นตาอันนี้ให้พี่หน่อยขอ2อันเขาหาเจอหรือยังเขาว่าจะไปหาดูให้แต่ตอนนี้ยังไม่เจอครับอาจจะเห็นนิชาลงน้ำไปด้วยไม่ครับให้เขาอยู่บนบกดีแล้วอันตรายครับวันไปรับจะหวานกว่าวันไปส่งไหมถ้าวันนั้นว่างไม่มีธุระก็อยากไปรับครับคนลุ้นแล้วเพราะวันไปส่งหวานมากธรรมดาครับหัวเราะความรักสดใสขึ้นเรื่อยๆครับผมจริงๆก็ต้องขอบคุณนิชาครับเพราะถ้าเราไม่เข้าใจกันเราคงไม่มีแรงไปทำเพื่อคนอื่นครับต้องขอบคุณนิชาที่เข้าใจและก็เสียสละด้วยครับเราไม่ค่อยมีเวลาพาเขาไปไหนมาไหนไม่ได้พาไปเที่ยวเลยเราก็ทำหลายอย่างและยังต้องมาซ้อมว่ายน้ำอีกก็ต้องขอบคุณมากได้ยินว่ามีนิชามีน้องแนทมีนักแสดงอีกหลายคนที่จะไปช่วยรำถวายองค์พ่อพญานาคในวันนั้นผมคิดว่ามันจะเป็นภาพที่สวยงามก็อยากเชิญชวนชาวนครพนมชาวไทยทุกคนไปให้กำลังใจกันเยอะๆครับกับนิชาคบมากี่ปีแล้วไม่ได้นับเลยครับมันไม่ได้เริ่มมาจากการจีบกันมันพัฒนามาเรื่อยๆจีบตอนไหนครั้งนี้ก็ค่อนข้างแปลกมันไม่เหมือนที่ผ่านมาที่ผมเคยมีแฟนกับนิชาผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับนิชาเรียกว่าแฟนกันได้หรือยังมันไม่สำคัญหรอกครับแต่ถ้ามันสำคัญกับนิชาเมื่อไหร่ผมยินดีเป็นอะไรก็ได้ครับตอนนี้เป็นอะไรกันวันที่22ตุลาคมครับเป็นวันที่เราจะว่ายน้ำข้ามจากฝั่งไทยไปฝั่งสปป.ลาวเขินเรียกกันว่าอะไร
วนแมนแอนด์เดอะริเวอร์นะครับหนึ่งคนไหว้หลายคนให้นี่คือชื่อโครงการเมื่อก่อนเรียกเดอะซีใช่ไหมแต่เราเปลี่ยนเป็นเดอะริเวอร์ครับนิชาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าถ้าเรียกแฟนก็ไม่ติดไม่ติดครับผมเชื่อว่ากระแสน้ำจะช่วยทำให้เราผ่านไปได้ผมเชื่อว่าผมมีความตั้งใจดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองผมดังนั้นผมไม่ติดอะไรทั้งนั้นผมพร้อมที่จะไหว้ผมพร้อมที่จะลงไปทำในสิ่งที่เราตั้งใจนิชาเป็นแฟนไหมนิชาน่าจะมาร่วมงานด้วยหัวเราะผมไม่เคยสัมภาษณ์เหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยรักแม่น้ำลำคลองรักนิชาด้วยผมพร้อมที่จะรักทุกอย่างอยู่แล้วอยากให้โลกมันดีอยากให้โลกสวยงามและนิชาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้โลกใบนี้สวยงามครับยิ้มเขิน เรื่องย่อสาวน้อยร้อยไหมละครโรแมนติกคอมเมดี้เส้นทางสู่ฝันการเป็นนักร้องเรื่องย่อสาวน้อยร้อยไหมนางเอกน้องใหม่แอนนาคลึกกับบทบาทนักร้องสาวประกบคู่บอมพงศกรโดยผู้จัดเติ้ลตะวันกำกับการแสดงโดยภูดิษฐ์พฤกษวรรณล่าหรืออีล่าสาวน้อยแดนอีสานมีพรสวรรค์ด้านดนตรีและการร้องเพลงแต่แม่เล็กกลับคาดหวังอยากให้ล่าเป็นหมอและสั่งห้ามล่าร้องเพลงเด็ดขาดทั้งที่ความจริงแล้วล่าอยากเป็นนักร้องคือหนึ่งเมื่อโอกาสมาถึงล่าจึงแอบหนีออกจากบ้านไปประกวดร้องเพลงต่อหน้าครูทำรงครูเพลงในดวงใจโดยมีม่อนเด็กชายคนสนิทนับถือล่าเป็นลูกพี่ตามไปด้วยในงานประกวดล่าได้เจอพัชชานักร้องสาวชื่อดังแห่งค่ายเพลงสีวรรณามิวสิกพุ่งตำแหน่งลูกสาวครูทำรงมาร่วมงานนี้ด้วยล่าและม่อนตื่นเต้นดีใจมากโดยไม่รู้ว่าหลังเวทีกำลังปั่นป่วนเพราะความเรื่องเยอะของพัชชาที่ไม่พอใจชุดโชว์ที่แอลลี่ฝ่ายดูแลเสื้อผ้าจัดหามาให้จนภูไทยลูกชายเจ้าของค่ายสีวรรณาและเป็นเพื่อนกับแอลลี่ต้องเข้ามาห้ามภูไทยหมายมั่นจะให้พัชชาร้องเพลงคู่กับนักร้องคนใหม่ที่เขาหามาแต่สิริมายาแม่ของพัชชามีตำแหน่งเป็นฝ่ายบริหารในสีวรรณาได้ยินก็เยอะหยันภูไทยที่หวังจะสร้างผลงานให้ตัวเองโดยเอาเด็กปั้นของตัวเองมาเกาะพัชชาดังภูไทยค้นใจที่โดนสิริมายาดูถูกเพราะลึกๆแล้วเขารู้ดีว่าสิริมายาพยายามจะฮุบค่ายเพลงสีวรรณาที่ไททองพ่อของเขาเป็นผู้บริหารอยู่กลับไปเป็นของตัวเองในที่สุดล่าก็ได้ขึ้นเวทีร้องเพลงต่อหน้าครูทำรงทุกคนตื่นเต้นกับเสียงร้องอันไพเราะของล่าแต่ร้องได้ไม่กี่ท่อนแม่เล็กก็ถือไม้เรียวขึ้นมาตีล่าบนเวทีล่าตกใจวิ่งหนีสะดุดสายไฟจนไฟช็อตดับทั้งงานเหตุการณ์เริ่มชุลมุนแม่เล็กอาการโรคหัวใจกำเริบเจ็บจี๊ดที่หน้าอกเก่งลูกชายคนโตรีบพากลับบ้านภูไทยผู้จัดงานประกวดครั้งนี้เพื่อจะเฟ้นหานักร้องคนใหม่มาสร้างผลงานให้กับตัวเองถึงกับตะลึงที่งานพังเละตุ้มเป๊ะแม่เล็กเสียใจมากที่ล่าผิดคำพูดว่าจะไม่ร้องเพลงอีกจึงเอาไม้เรียวฟาดตัวเองล่าร้องไห้หนักกอดขอโทษและรับปากแม่จะไม่ร้องเพลงอีกสาวร้อยร้อยไหมแต่แล้วล่าก็ได้รู้ความจริงว่าตัวเองไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่เล็กแต่เป็นลูกของเรวดีน้องสาวแม่ของเล็กที่เสียชีวิตไปแล้วล่าเจอจดหมายของเรวดีและรูปถ่ายของเรวดีคู่กับคนที่มีรอยสักที่ไหล่ซึ่งน่าจะเป็นพ่อของล่านั่นทำให้ล่าตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อไปตามหาพ่อจังหวะเดียวกับที่ภูไทยและลูกน้องของทำรงออกตามหาล่าเพราะต้องการจะปั้นล่าเป็นนักร้องดังทั้งสองเจอล่าโดยบังเอิญแต่ด้วยสัญญาที่ให้ไว้กับแม่เล็กทำให้ล่าปฏิเสธทั้งคู่และแกล้งร้องเพลงเพี้ยนให้ฟังภูไทยเสียใจที่ล่าไม่ใช่ช้างเผือกที่เขาตามหาสาวร้อยร้อยไม่ล่าตัดสินใจไปตามหาพ่อที่กรุงเทพมหานครโดยมีม่อนที่หนีออกจากบ้านติดตามไปด้วยที่กรุงเทพมหานครล่าต้องผจญเหตุการณ์อันตรายมากมายด้วยความอ่อนวัยไร้ประสบการณ์และไม่เคยมากรุงเทพมหานคร
ก็ได้ภูไทยช่วยอยู่หลายครั้งแต่เพราะภูไทยจะส่งล่ากลับบ้านทําให้ล่าต้องพาม่อหนีไปและน่านทําให้ทั้งคู่ได้ไปอยู่กับวงดนตรีฮักเสดิร์ดที่มีนักแต่งเพลงและผู้ก่อตั้งวงคือครูเทพดูแลอยู่ทำให้ล่าได้อยู่ใกล้และสัมผัสกับดนตรีอีกครั้งอีกด้านหนึ่งเก่งก็ตัดสินใจมาหางานทำงานที่กรุงเทพมหานครเพื่อหาเงินมารักษาแม่เล็กและตามหาล่าโดยรับการช่วยเหลือจากแอลลี่สาวร้อยไหมเส้นทางการตามฝันและการตามหาพ่อของล่าจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในละครเรื่องสาวน้อยร้อยไหมทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 18:45 นเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่วันที่29สิงหาคมนี้ทางช่อง 7HD กด35หรือรับชมย้อนหลังได้ทางบักอาบู .tv ละครสาวน้อยร้อยไหมบทประพันธ์แบ่งปันหอมจันทร์บทโทรทัศน์แบ่งปันลานีย่ากุสุลินปริชากำกับการแสดงภูดิษฐ์พฤกษวรรณสร้างสรรค์โดยบริษัทมงคลดีโปรดักชั่นจำกัดรายชื่อนักแสดงสาวน้อยร้อยไหมพงศกรโตสุวรรณรับบทภูไทยแอนนากลึกรับบทล่าเปรมอนันต์ศรีพานิชรับบทเก่งจาด้าอินโตเรรับบทแอลลี่นคินทรโพธิพละรับบทเฟียสชนภัทรรุ่งฮิรันประภากรรับบทพิพัฒนวไพบูลย์วุฒินานนท์รับบทโด่งถาคณิตรับบทพัชชาธรัญญามโนลีหกุลรับบทแสงดาวพาเมล่าบาวเดนรับบทสิริมายาทัศนตะกั่วทุ่งรับบทครูทำรงอธิวัฒน์สนิทวงณอยุธยารับบทไททองขวัญฤดีกลมกล่อมรับบทเพตราประพัสราเตชภัยบูรณ์รับบทแม่เล็กวิทยาเจตภัยรับบทครูเทพเวนช์ฟอนโคเนอร์รับบทเสียพร้อมกิ๊บชวนชื่นรับบทสิงห์ดุลยารัตนธาดารับบทเจ๊กล้วยโยกเยกเชิญยิ้มรับบทดำนวทันทวชวงศ์เดชากุลรับบทหล่อเด็กชายนิธินันท์ภูลสวัสดิ์รับบทม่อนฝนธนสุนทรรับบทเรวดีรับเชิญ